ินดีต้อนรับเข้าสู่บาร์ชาแนลนะคะก็ตอนนี้พี่ทูกำลังขับรถไปซอยพระเงินเป็นตลาดต้นไม้นั่นเองพี่ทูจะพาบูบาไปซื้อต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กี่ต้นนะจ๊ะชื่ออย่างเท่ร้านตัดผมชายเบากระบาลตัดแล้วหัวจะเบาลงนี่ไงเบากระบาลนี่ค่ะเข้ามาอีกแป๊บนึงก็จะเจอตลาดขายส่งพระเงินอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เองสรุปว่าขายพระหรือขายต้นไม้เนี่ยนั่นเลยดิใครรู้ก็เม้นมาด้วยเม้นมาด่าพี่ทูนะอย่าด่าเราวันนี้คาดว่าจะได้ต้นไม้ไปกี่ต้นคะพี่โทน่าจะได้พระเครื่องไปหลายองค์อยู่ตลาดวัดพระเงินอยากลงไปแล้วยังสมัยก่อนตอนเขาเด็กๆอ่ะพ่อกับแม่เขาไปซื้อต้นไม้ใช่ไหมแล้วเขากับน้องก็อยู่ข้างหลังแล้วพอซื้อขนต้นไม้ขึ้นรถปรากฏมันเยอะมากกลายเป็นว่าเขากับน้องเนี่ยอยู่ข้างหลังรถเนี่ยกลายเป็นแบบผีต้นไม้เป็นนางตานีห้ามซื้อมาเต็มรถโอเคไม่น้ำมะพร้าวขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยเพื่อนกินกล้องอันนี้ผู้ชายซื้อน้ำมะพร้าวมาให้ใช่แล้วตรงนี้คือร้านอะไรเนี่ยต้องมาดูอะไรตรงนี้เขาก็จะเดินไปหาดอกหน้าวัวต้นหน้าวัวที่เขาไปหาที่จตุจักรแล้วเขาไม่ได้มาเขาก็มาอยู่ที่นี่ไงแต่ว่ามันยังไม่สวยอ่ะมีร้านนึงกระถางละ200แต่ไม่สวยเลยแบบเดินมาดูเรื่อยนี่นะแล้วต้นน่าจะเป็นลิ้นมังกรถ้าจับเต็มไหมนี่มันเป็นช่อสวยเนาะแล้วเดี๋ยวไปเอาภูตั้งที่หน้าชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะขออีกครั้งชื่อเขาผักล่าผักล่าผักล่าจำได้ครับพี่ถ้าไหนยังไหนสวยมันจะมีของแปลกนะมันจะเป็นเขียวแบบขอบเดียวขอบแดงก็มันเขียวหมดเลยแล้วมีสีเขียวมาที่เดียวไม่มีสีเขียวหายากใช่ไหมสีเขียวหมดอ่ะอันนี้ใช่ไหมขอบแดงใบที่ขอบมันขอบที่ใบแดงอันไหนสวยกันแฟนมาดูนี่พี่เขาเชียร์ดูอันนี้รู้สึกอันนี้น่ารักเขาก็คิดเหมือนตัวเลยอ่ะทำอะไรหล่อนอ่ะทำอะไรอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราซื้อมาอันนี้สวยมากเลยชอบอันนี้ตัวระวังเหยียบตัวระวังเหยียบแต่ไม่คิดจะถือให้เลยเหรอเนี่ยฮะดูหน้าดินี่นะคะปล่อยให้แฟนผู้หญิงถือนะคะแฟนผู้ชายไม่ถืออะไรเลยเราเป็นคนไม่ถืออะไรไง จะได้ไม่น่าถืออย่าไปลืมวางไว้ที่ไหนนะเนี่ยโบอยากได้ต้นแบบเนี้ยแต่แบบว่าหาแบบต้องสวยๆเลยอะดีใจมากเลยพี่เจ้าของร้านบอกว่ามีต้นหน้าวัวไปดูกันดีกว่าขายต้นไม้ได้หน่อยทำขายได้ไหมคะกันได้ทั้งหมดโอ้ยอันนี้พวงงาช้างสวยจังเลย
พวงาช้างสวยมากปิดมุกมาเรียกได้ตลอดเลยเดี๋ยวให้แฟนมารับนะได้อยู่ไหนนะน้าวัวดอกป่ะน้าวัวดอกอ๋อนั่นไม่มีค่ะแล้วนี่น้าวัวแบบไหนอ่ะนี่น้าวัวน้าวัวเห็นไหมยิ้มต้องสุดยิ้มเขาเรียกว่าโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นค่ะมาเอาไว้ฮะโชว์เก้าชั้นเอาไว้เอากล้องออกเลยเอาไว้โชว์เก้าชั้นเอาสิโอเคเอาต้นนี้ต้นหนึ่งต้นสองถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ต้นดอกหน้าวัวก็เถอะได้ต้นอื่นไปเยอะหน้าวัวหรอกนั่นนั่นถึงหน้าเต็มเหยียดค่าซื้อไปดูแล้วมันไม่สวยเก้าสีขาวเราสีขาวมันจะแบบเป็นสีชมพูสีเออมันจะไม่เป็นชมพูสีแดงสีขาวมันสวยอันนี้คือ3ต้นร้อยใช่ป่ะคะแล้วอันนู้นน่ะเหมือนกันไหมอันนี้คุณดูนี่ค่ะนี่สามห้าสามเจ็ดร้อยเหมือนกันใช่ป่ะคุณสรุปเนาะอันนี้สวยกว่าก็เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไม่ใช่สวยกว่าเอาด้วยเอาต้นใดต้นหนึ่งไม่ได้หรือไม่ได้เอาก็คือมัน3ต้นร้อยก็จะเลือก3ต้นให้มันเป็นร้อยหนึ่งอ๋อโอเคคือฉลุอันนี้ด้วยอันนี้สวยนะแต่ใบมันแบบไม่ได้สวัสดีค่ะคุณชายคะวันนี้นะคะก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะมาค่ะพี่อั้นมาดูกันว่าต้นไม้ต้นอะไรบ้างนะคะยอดนี่ค่ะโคกันบะแล้วทำไมเป็นไงคะตื่นใจไหมคะตื่นเต้นมากน้ำตาไหลที่ทำทำไมอ่ะแล้วสวยสวยเลยสวยแล้วก็มีภูด่างด้วยเพราะว่าจะเอามาลองปักกับน้ำก็จากการที่เราไปช้อปปิ้งที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินนะคะก็พ่อก็จะได้ต้นไม้เหล่านี้อยู่ในครอบครองนะคะดูสิหน้าคนดีใจสิคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะมาอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นต้นบอนสีนะคะซึ่งมันมีสีต่างๆนะคะให้พ่อเอาใส่กระถางนะคะตรงนี้มันไม่ตู้แดดอันนี้เอามาลองดูก่อนว้ายดิฉันทำอะไรลงไปนี่ค่ะ5กระถางนี่นะคะใบสีมันจะต่างกันเดี๋ยวจะมาดูว่าเดี๋ยว1เดือนผ่านเดี๋ยวจะมาดูว่า5 4 3 2 1เดี๋ยวจะมาดูจะมาดูว่ากี้จะมาดมหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาดูว่า1เดือนผ่านไปเนี่ยมันจะรอดกี่ต้นนะคะพ่อจะพาต้นไม้ตายไหมส่วนอันนี้ค่ะพ่อเนื่องจากว่าหวยที่ผ่านมาพ่อไม่ได้ใช่มั้ยคะก็เลยซื้อโชค9ชั้นให้พ่อค่ะหวังว่าสุดมากหวังว่างวดหน้าพ่อจะได้รางวัลที่1ส่วนนี้ผู้ฉลุค่ะผู้ฉลุอันนี้ใส่เอามาเลี้ยงดูเพราะเดี๋ยวกะว่าจะแยกใส่น้ำอันนี้ต้นผู้เฉยๆผู้ด่างอันนี้ผู้อันนี้ต้นละ10บาทเอง10กว่าบาท12บาท15บาทเยอะแยะเดี๋ยวมันก็เลื้อยขึ้นใช่ก็เลยเอาซื้อมาให้2อันก่อนไงเพื่อที่จะได้แบบแยกใส่น้ำนี่เราตัดใบแต่งอ่ะที่เป็นรูๆเนี่ยนะตัดเองด้วยมันเป็นผู้ฉลุส่วนอันนี้ทุกบ้านต้องมีอันนี้ให้ทายต้นอะไรต้นไหนลิ้นมังกรลิ้นไอเคนี่ลิ้นมังกรนะคะองค์นี้เป็นไอเคเฮ้ยต้นสวยมากเลยนะเลี้ยงให้มันโตเลี้ยงให้มันโตนะทั้งหมดนี้โบคิดพ่อถูกคิดพ่อถูกแล้วกันชุดจีนครัวด้วยสาวพ่อเขาว่าเดินดีใจหายหมดเลยใจหายหมดเลยดูไปดูมาพ่อก็เหมือนจะตุลงเลยนะใจหายไปเลยเออ
นะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็นต้นไม้ที่ได้มาจากซอยวัดพระเงินนะคะถ้าหากใครสนใจต้นไม้ก็ไปดูที่ตลาดนี้ได้นะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยโอ้โหตะกาวสวยมากจ้ะไม่เป็นไร